สดทำมาแล้วครับผมโอ้ปลูกผักเลี้ยงชีพครับผมครับผมมื้อนี้เขามีนัดกับไอ้หนุ่มโสดครับผมอายุ10 ปีครับผมอุ้ยว่าพิษอายุเบญจเพศครับผม20 ปีครับพี่น้องหนุ่มโสดพันตัวเองครับผมปลูกผักเลี้ยงชีพเลี้ยงปลาครับบรรยากาศแบบพ่อเพียงครับผมโอ้โหหาดูได้ยากครับผมสุดยอดคลาสสิกอะไรจะปันนี้ครับผมบรรยากาศหาดูได้ยากครับผมสุดยอดเลี้ยงปลาครับผมเลี้ยงปลาปลูกผักหารายได้เสริมครับผมหวานแหเอาปลาไปจำหน่ายครับผมพี่น้องตัวผู้ครับ เป็นปลาเลี้ยงแบบธรรมชาติผสมผสานครับผมบรรยากาศมาตรฐานครับผมของชีวิตชายสวยนัดกันไว้ครับผมโอ้ยเพิ่นไปไล่งัวครับผมพอดีผมติดธุระครับผมติดธุระเดินแห้งก็เลยบ่ได้ไปใส่มาใส่ครับผมเพื่อมีโอกาสได้มาครับพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับผมบรรยากาศครับผมบรรยากาศหนุ่มโสดใช้ชีวิตแบบมีความสุขครับผมปลูกผักเลี้ยงชีพนี่มอไซค์เพิ่นครับผมโอ้คนมีเนื้อที่นะครับ40-50 ไร่ครับผมบ่ได้วื้อว้าบ่ได้อีหยังเลยครับผมบ่ได้แบบโอ้โหครับพี่น้องเอ้ยไร่นึงนี่ไปประเมินนี่ได้เป็นล้านครับผมอยู่ติดสี่แยกครับผมอยู่ติดสี่แยกชีวิตชายโสดครับผมคนอำเภอกาบเชิงเฮานี่แหละครับพี่น้องทุกผู้ท่านใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่ดิ้นบ้านน้อยหลังสุดท้ายครับผมนุ่มโสดเฮาใช้ชีวิตแบบพอเพียงเลี้ยงชีพบ้านน้อยหลังสุดท้ายเลี้ยงปลาโอ้ยครับพี่น้องปลูกผักเลี้ยงชีพเลี้ยงปลาครับผมมีหัวอาหารมีปูมีปลาหัวอาหารคนนะครับผมปลูกผักใช้ชีวิตแบบบ่แม่นตามอัตคัดนะครับผมที่ของเขามีจำนวนจำกัดครับผมพี่น้องทุกผู้ชมมีจำนวนจำกัดเนื้อที่40-50 ไร่จนหอดสี่แยกแล้วครับผมสี่แยกนะครับพี่น้องทุกผู้ชมครับผมติดถนนลาดยางครับนี่แหละครับพี่น้องเขาเรียกว่าคนสู่ชีวิตคนที่แบบบ่หวังพึ่งวัตถุครับผมนี่แหละครับผมผู้ใดสงบก่อนมีความสุขก่อนนี่เรียกว่าใครสงบก่อนคนนั้นย่อมสุขก่อนธรรมะครับผมวิธีหนุ่มโสดปลูกผักเลี้ยงชีพไม่วุ่นวายกับโลกภายนอกความสุขล้วนๆนี่แหละครับผมพี่น้องคือความสุขครับผมชีวิตของหนุ่มโสดครับผมทราบว่าสปาในที่1ไร่ครับ1ไร่กว่าๆที่เขาเฮ็ดครับผมกับเสียงหน้าครับพี่น้องตุกผูกันครับผมเป็นความภาคภูมิใจครับผมบ่เดือดร้อนไผอยู่แบบพอเพียงแบบธรรมชาติที่ตัวเองสร้างสรรค์มาครับผมพูนกำลังยางมากครับผมเจ้าของกำลังยางมาโสดทำมาแล้วครับผมโอ้ปลูกผักเลี้ยงชีพครับผมเจ้าของเรามาแล้วครับผมเราบอกว่าเศษผ่าปลาหาสังกะสีมามุ่งอยู่ครับผมตามงบประมาณครับอยู่แบบพอเพียงมาตรฐานสุดยอดครับมาตรฐานแห่งครับผมไว้มันดินมันอันนี้ลุงไว้ครับผมเป็นพ่อของไอ้ร้านไส้ครับ
มาพวกท่านครับผมเดี๋ยวเฮาค่อยมาเบิ่งติดตามชีวิตหนุ่มโสดครับผมตอนนี้ไปขายผักอยู่ครับไปขายผักครับสุดยอดบรรยากาศโอ้ยแนวความคิดสุดยอดเนาะลุงไว้เนาะโอ้ยลมเย็นสบายปลาใดสิเอาปลาขึ้นมาขายนี่ปลาใดหรอวะที่นี่มันฝนฟ้าบ่ค่อยดีฝนฟ้าบ่ค่อยดีแต่ปีนี้ก็เป็นทางน้ําอยู่เนาะพอใดพอใดมันน้ําไหลผ่านมันมีสนามฝนเนาะเฮ้ยสุดยอดครับลุงไว้บ่ได้ถูกหรอกมือไปหยังมือไปหยังมีบาดมือเฮาเฮ้ยอย่าไปหาลงน้ําเด้อบ่ได้ลงน้ําเด้อไปไปผูกหัวบ่หั่นนี่หัวไปผูกได้ผูกสุดยอดบรรยากาศครับผมเดี๋ยวค่อยมาตามติดชีวิตหนุ่มโสดครับผมอันนี้ลุงไหวครับผมเป็นพ่อ